แตกต่างกันของเภสัชกรเองหรือแม้แต่ของผู้รับสารหรือว่าผู้ป่วยเองหัวใจสำคัญในการให้บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยก็คือการยึดที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการวางแผนการดูแลรักษาและการใช้ยาเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางสีหน้าก็อาจจะส่งผลต่อเอาคำเหล่านี้ได้หมายความว่าอย่างไรหากเภสัชกรแสดงสีหน้าที่ไม่พอใจหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้ป่วยกำลังพูดผู้ป่วยก็จะเกิด question ว่าทำไมไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดและอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเภสัชกรและผู้ป่วยไม่เป็นในทางที่ดีขึ้นดังนั้นก็จะส่งผลต่อการรักษาและการใช้ยาผู้ป่วยอาจจะไม่ต้องการที่จะรับฟังเภสัชกรคนนี้เลยนอกจากนี้หากเรามีการแสดงสีหน้าที่ไม่สนใจผู้ป่วยเช่นสีหน้าเบื่อหน่ายสีหน้าที่กำลังกังวลกับเรื่องอื่นไม่ได้ตั้งใจฟังเหม่อลอยเหล่านี้ผู้ป่วยก็จะรับรู้ได้ว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะช่วยเขาจริงๆผู้ป่วยก็อาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและปิดบังข้อมูลบางอย่างเพราะคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เภสัชกรท่านนี้ก็ไม่ได้สนใจที่จะช่วยเขาจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นการแสดงออกทางสีหน้าในกรณีนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและประสิทธิภาพจากการรักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเห็นหรือยังคะว่าการแสดงออกทางสีหน้าส่งผลอย่างไรนอกจากนี้หากผู้ป่วยได้มีการแสดงออกทางสีหน้าบางอย่างที่เราสามารถ recognize ได้เช่นสีหน้าของอารมณ์กังวลหากเรามีการให้ข้อมูลบางอย่างไปและผู้ป่วยแสดงความสีหน้าของการกังวลหรือมีการแสดงสีหน้าของการตั้งคำถามของการสงสัยหากเราดีเทคได้เราก็สามารถที่จะช่วยคลายความกังวลและตอบข้อซักถามในประเด็นที่ผู้ป่วยสงสัยได้เพราะฉะนั้นการ recognize การแสดงออกทางสีหน้ารวมทั้งการแสดงออกทางสีหน้าของเภสัชกรเองจึงมีผลต่อการให้บริการเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้น้ำเสียงที่แตกต่างกันของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยหรือแนะนำการใช้ยาก็ส่งผลต่อการรักษาได้หมายความว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถคุมน้ำตาลได้และมารับยาที่ห้องยาและเภสัชกรได้มีการดุว่าและเภสัชกรเมื่อเห็นผลแลบของผู้ป่วยได้มีการดุว่าผู้ป่วยว่าทำไมไม่คุมน้ำตาลให้ดีทำไมกินยาไม่ถูกต้องโดยที่ไม่ได้มีการซักถามโดยที่ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดน้ำเสียงที่ใช้ด้วยความดุดันทุกคนคิดว่าน้ำเสียงอย่างนี้จะส่งผลต่อผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยจะรู้สึกอย่างไรและข้อมูลที่เภสัชกรให้ตอนนั้นผู้ป่วยจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงไหมและผู้ป่วยจะเห็นความสำคัญของการใช้ยาหรือเปล่านั่นก็คือ question ที่เกิดจากในสถานการณ์นี้น้ำเสียงของเภสัชกรจึงมีผลอย่างมากต่อการให้ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่หากอีกกรณีหนึ่งเภสัชกรใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตรแสดงความเข้าใจและเห็นใจมีการสะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วยผู้ป่วยก็ยอมที่จะเปิดใจวางใจเล่าปัญหาให้ฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่แท้จริงนั้นคืออะไรอาจจะไม่ใช่ที่ว่าผู้ป่วยไม่เห็นความสำคัญของการรักษาแต่อาจจะมีปัญหาอื่นที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้น้ำเสียงที่จริงใจให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพูดมีการสะท้อนความรู้สึกแสดงความเห็นใจและเข้าใจผู้ป่วยจะทำให้ผู้ป่วยเปิดใจและความสัมพันธ์ของเภสัชกรและผู้ป่วยก็จะดีขึ้นด้วยและเมื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผู้ป่วยก็จะเกิดความมั่นใจและเชื่อใจเราและเปิดเผยความจริงให้เราทราบทำให้เราวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น